สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13เมษายน2564ค่ะ13เมษายนก็ตรงกับวันสงกรานต์นะก็ขอถือโอกาสนี้นะอวยพรทุกท่านนะคะให้มีความสุขในวันสงกรานต์เริ่มต้นปีใหม่ไทยนะคะขอมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีพอร์ตหุ้นที่เติบโตกำไรเฮงๆรวยๆกันทุกๆท่านนะคะวันนี้คุณป้าเม่าจะมาเล่าเรื่องของหุ้นติดล้อค่ะที่เมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้นะหลังตลาดปิดตอนเย็นก็มีข่าวออกมาค่ะต้อนรับสงกรานต์นะว่าหุ้นติดล้อนะจะได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO แล้วนะที่ราคา34ถึง36บาท50ต่อหุ้นแล้วก็จะสามารถจองซื้อออนไลน์ได้เท่านั้นนะผ่านธนาคารกรุงศรีแล้วก็หลักทรัพย์กรุงศรีรวมทั้งธนาคารกสิกรไทยนะระหว่างวันที่22ถึง26เมษายน2564รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณประเมาจะเล่าให้ฟังค่ะก็ในช่วงเมื่อวานนี้นะหลังตลาดปิดเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงได้ติดตามอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับมากเว็บไซต์ต่างๆนะฮะทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะวันนี้คุณประเมาก็นำข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะบางส่วนมาอ่านมาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะนะนี่ลงวันที่12เมื่อวานนี้เวลา 19.38 นาฬิกานะฮะเงินติดล้อจ่อขาย IPO พฤษภาตามรอย OR คุณ OR นะเปิดจองแบบ small lot first นะคะเงินติดล้อส่งหุ้นติดล้อเขย่าวงการด้วย IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์กองทุนชั้นนำของโลกและไทยขานรับล้นหลามกำหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 34-36.50 บาทต่อหุ้นเล็งเปิดให้รายย่อยจองซื้อออนไลน์วันที่22ถึง26เมษายน64นี้ตามรอยหุ้น OR จัดสรรแบบ small lot first บริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนหรือติดล้อนะเดินหน้าแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก IPO นะย่อมจาก initial public offering เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปนั่นเองจำนวนรวมไม่เกิน 1,043.54 ล้านหุ้นรวมการจัดสรรส่วนเกินไปแล้วนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมเป็นเจ้าของและเติบโตไปพร้อมกับติดล้อในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและหนึ่งในผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัยสำหรับรายย่อยซึ่งมุ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้ทั้งนี้หุ้นสามัญของติดล้อที่จะเสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน907ล้านหุ้นเศษนะคะคิดเป็นสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 39.1% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการ IPO ในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็นนะ1การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเงินติดล้อจำนวนไม่เกิน210ล้าน8แสนกว่าหุ้นนะ2การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำนวนไม่เกิน284ล้านหุ้นเศษนะคะแล้วก็3การเสนอขายหุ้นส่วนก็ไปค่ะการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมโดยสยามเอเชียเครดิตแอคเซสบริษัทจำนวนไม่เกิน412ล้านหุ้นเศษและอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินหรือ green shoe หรือover allotment option จำนวนไม่เกิน136ล้านหุ้นเศษหรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดนะสรุปรวมแล้วเนี่ย
หุ้น IPO ติดล้อนะมีการแบ่งโควต้าการจัดจำหน่ายหุ้นดังนี้นะคะอันนี้ไม่ได้มาจากประชาชาติธุรกิจนะนี่คุณประเมาได้มาจากกระทู้หนึ่งในห้องสินทรค่ะผู้ลงทุนในประเทศนะคะรวม640ล้านหุ้นเศษนะคะโดยแบ่งเป็นนะคะ640ล้านในประเทศเนี่ยแบ่งเป็น1บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์79ล้านหุ้นเศษ2ผู้จองซื้อรายย่อย46ล้าน5แสนหุ้นก็คือรายย่อยอย่างพวกเรานั่นเองนะคะเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับโควต้านี้ถึง46ล้าน5แสนหุ้นค่ะ3ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทนะ 13.6 ล้านหุ้น4บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท13ล้านหุ้น5พนักงานของบริษัท 33.3 ล้านหุ้น6สถาบันในประเทศ 47.5 ล้านหุ้น7 Cornerstone Investor 407ล้านหุ้นแล้วก็ผู้ลงทุนในต่างประเทศนะคะรวม 266.9 ล้านหุ้นแบ่งเป็น1สถาบันต่างประเทศ 47.9 ล้านหุ้นนะคะแล้วก็2 Cornerstone Investor 219ล้านหุ้นแล้วก็จะมี Green Shoe อีกประมาณ136ล้านหุ้นรวมแล้วก็คือตัวเลขนี้ค่ะโอเคไปไหนแล้ว 1,000 กับ43ล้านหุ้นนั่นเองนี่คือรวมทั้งหมดนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าหุ้นติดล้อนี่เป็นอย่างไรบ้างมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ว่ามีธุรกิจทำอะไรอย่างไรมีรายได้กำไรเติบโตอะไรแค่ไหนนะคะหุ้นเงินติดล้อนะผลิตภัณฑ์และบริการนะคะธุรกิจสินเชื่อก็คือให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเชื่อเช่าซื้อที่มีลักษณะเป็นการขายและเช่ากลับคืน sell and lease back ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดหมุนเวียนนะคะแล้วก็ธุรกิจนายหน้าประกันภัยก็คือแยกเป็น2ธุรกิจหลักๆนะคะธุรกิจสินเชื่อแล้วก็ธุรกิจนายหน้าประกันภัยเป็นนายหน้าประกันภัยขออภัยค่ะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตซึ่งเสนอขายให้แก่ลูกค้ารายย่อยแล้วก็ส่งต่อลูกค้าให้กับบริษัทประกันรวมถึงการจัดหาประกันรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อและประกันสุขภาพเช่นประกันภัยโรคมะเร็งนะคะจุดเด่นการลงทุนของเงินติดล้อนะคะข้อ1ข้อมูลต่างๆพวกนี้คุณประเมาได้มาจากเว็บไซต์ของติดล้อนั่นเองนะบริษัทติดล้อจำกัดมหาชนนะคะจุดเด่นข้อที่1คือเป็นผู้นําในตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจในหน้าประกันภัย2แบรนด์เงินติดล้อเป็นที่รู้จักทั่วไปมีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการทางการเงิน3มีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายนะว่า Omni Channel นะที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยและการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิตอล4ธุรกิจแฟรนไชส์ในหน้าประกันวินาศภัยขยายกิจการอย่างรวดเร็วและเป็นแรงผลักดันมูลค่าและการเติบโตที่สำคัญ 5. ดำเนินธุรกิจที่อยู่บนฐานการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบและก็ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนโยบายการตั้งสำรองที่รัดกุมและก็แหล่งเงินทุนที่หลากหลายจุดเด่นข้อที่6นะคะคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงที่สามารถช่วยผลักดันวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาล
จุดเด่นข้อที่7นะความสามารถในการปรับตัวได้ทันทีกับสถานการณ์ต่างๆเช่นการระบาดของโรคโควิด-19 นะคะก็มาดูข้อมูลสำคัญทางการเงินของเงินติดล้อกันค่ะบริษัทเงินติดล้อนะมีพอร์ตที่สร้างรายได้นะเป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อนะโดยในปี61ค่ะมีพอร์ตที่เป็นเงินให้กู้ยืมถึง 37,000 ล้านบาทแล้วก็ในปี62นะฮะบวกเพิ่มขึ้น 22.2% เป็น 45,000 กว่าล้านบาทในปี63นะฮะบวกเพิ่มขึ้น 7.3% จากปี62เพิ่มขึ้นเป็น 48,000 กว่าล้านบาทค่ะโดยตรงนี้นะฮะสีน้ำเงินด้านบนเนี่ยเป็นเงินกู้ให้ยืมแล้วก็ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า1ปีเกินกว่า1ปีนะฮะก็คือ เงินให้ยืมหรือว่าพอร์ตที่เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแล้วก็เงินกู้ยืมหรือ leasing นั่นเองนะฮะก็คือ occupancy leasing หมายถึงเป็นพอร์ตที่เป็นเงินกู้นะฮะในปี61เนี่ยที่กำหนดชำระเกินกว่า1ปีก็มี 20,000 ล้านนะฮะแล้วก็พอมาปี62ก็เพิ่มขึ้นเป็น 26,000 ล้านมีมาในปี63นะเพิ่มขึ้นเป็น 28,000 กว่าล้านบาทนะคือกำหนดชำระเกินกว่า1ปีเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีนะฮะเพราะว่าจะได้มีลูกหนี้นะฮะอยู่ในมือเยอะๆเพื่อที่จะได้รับดอกเบี้ยต่อเนื่องยาวนานนั่นเองทีนี้กำหนดชำระภายใน1ปีเนี่ยในปี61นะฮะมีพอร์ตที่เป็นเงินกู้ยืมแล้วก็ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเนี่ย 16,000 ล้านพอปี62นะฮะก็เพิ่มเป็น 19,000 ล้านปี63เพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ล้านนะฮะคือกำหนดชำระภายใน1ปีก็คือลูกหนี้นี่ก็จะชำระครบนะฮะก็จบไปก็ต้องหาลูกค้าใหม่ต่อไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยก็จริงๆยิ่งมากก็ยิ่งดีด้วยเช่นกันนะเพียงแต่ว่าอัตราส่วนเนี่ยควรจะเป็นของ เกินกว่า1ปีให้มากกว่านั่นเองนะคะทีนี้มาดูรายได้ของเงินติดล้อนะในปี61ค่ะมีรายได้รวมอยู่ที่ 8,000 กว่าล้านปี62บวกขึ้นมา 24.9% คิดเป็น 10,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ในปี63บวกเพิ่มจากปี62 11.6% นะคะคิดเป็น 11,000 กว่าล้านบาทนะคะโดยแบ่งเป็นรายได้อื่นๆนะคะ31ล้านรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมนะในปี63มีถึงรายได้ถึง7,500 กว่าล้านแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการนะ 1,700 กว่าล้านบาทรายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อก็คือ 1,200 ล้านถ้ารวมพอร์ตทั้งหมดเป็น 100% เนี่ยในปีนี้ 100% ก็คือ 11,000 กว่าล้านบาท7,500 ล้านเนี่ย ก็ต้องเป็นประมาณเกือบ 80% เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเลยทีเดียวนะฮะนอกนั้นก็ประมาณ 10% ต้นๆ นั่นเองค่ะทีนี้มาเปรียบเทียบนะว่าเงินติดล้อที่มีคู่แข่งที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันนะอยู่ในหมวดธุรกิจการเงินแล้วก็เงินทุนแล้วก็หลักทรัพย์เนี่ยนะฮะ MTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลนะฮะMTC เนี่ยมีรายได้นะปี61อยู่ที่ 5,200 ล้านเพิ่มมาเป็น 5,800 ล้านในปี62เพิ่มเป็น 6,800 ล้านในปี63ค่ะแล้วก็มีอัตรากำไรสุทธินะอยู่ที่71% เพิ่มเป็น 72% แล้วก็ 76% นะคะมีหนี้อยู่ที่ 2.73 แล้วก็ 2.87ก็3เท่าในปี63ส่วนหุ้นศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นนะคะหุ้นสวัสดิ์ก็อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกันนะคะมีรายได้นะคะในปี60นะคะ
61ค่ะขออภัยในปี61นะ 6,900 กว่าล้านบาทปี62เพิ่มเป็น 8,700 กว่าล้านบาทแล้วก็ปี63ก็เป็น 9,900 กว่าล้านบาทสังเกตเห็นไหมคะว่ารายได้ของติดล้อเนี่ยสูงกว่าทั้งสวัสดแล้วก็ทั้ง MTC เพราะว่ามีรายได้ถึง 11,000 ล้านเห็นไหมคะจาก 8,000 เป็น 10,000 แล้วก็เป็น 11,000 ก็แปลว่าหุ้นติดล้อเนี่ยเป็นหุ้นขนาดใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะคะเมื่อเทียบกับ MTC แล้วก็สวัสดแต่มาดูค่า PE ค่ะค่า PE ของหุ้นติดล้อที่จำหน่ายที่ราคา IPO ที่34ถึง36บาท50เนี่ยคำนวณค่า PE ได้ที่ 32.6 ถึง35เท่าหมายความว่าถ้าราคา final นะที่36บาทก็ PE จะอยู่ที่35เท่าถ้าราคา final อยู่ที่34บาทขออภัยเมื่อกี้36บาท50นะฮะ PE ก็จะอยู่ที่35เท่าถ้าราคา final นะฮะสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่34บาทนะค่า PE ก็อยู่ที่32บาท32.6เท่านั่นเองแล้วก็มี market cap อยู่ที่ 84,000 กว่าล้านบาทแต่ว่าถ้ามาดู market cap ของ MTC นะตอนนี้ขึ้นไปสูงถึง 138,000 กว่าล้านบาทแล้วก็สวัสดเนี่ยมี market cap 110,000 กว่าล้านบาทแต่ว่าติดล้อณตอนนี้นะที่ราคาประมาณ36บาท50เนี่ย market cap จะอยู่ที่ 84,000 ล้านโดย 84,000 ล้านเนี่ยได้มาจากจำนวนหุ้นหลังการ IPO ก็จะมีหุ้นอยู่ที่ 2,319 ล้านหุ้นคูณด้วยราคา IPO ที่ 36.5 บาทต่อหุ้นก็จะได้ market capหรือมูลค่าตลาด 84,000 ล้านบาทมูลค่าตลาดเล็กกว่า2เจ้านี้นะเป็นเพราะว่ามีความเป็นไปได้นะคะว่าเนื่องจากหุ้นติดล้อเนี่ยราคาเพิ่งเริ่มต้นนะที่กำลังจะเข้า IPO มานี้นั่นเหตุผลที่1นะอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากำไรเดี๋ยวมาดูกำไรกันถึงแม้ว่ารายได้ของหุ้นติดล้อเนี่ยจะสูงกว่าทั้งสวัสดแล้วก็MTC มาดูอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คืออัตรากำไรสุทธิหุ้นติดล้อนี่มีอัตรากำไรสุทธินะฮะปี61อยู่ที่ 17.3% ปี62เพิ่มขึ้นเป็น 23.3% แล้วก็ปี63เพิ่มขึ้นเป็น 22.9%เปอร์เซ็นต์นะคะในขณะที่อัตรากำไรสุทธินะของ MTC อยู่ที่ 71% ในปี61 72% ในปี62แล้วก็ 76% ในปี63ล่าสุดที่ผ่านมาส่วนสวัสดนะคะมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 42% 44% แล้วก็ 48% เห็นไหมคะว่ากำไรสุทธิของ MTC กับสวัสดเนี่ยสูงกว่าหุ้นติดล้อเยอะมากที่อยู่ที่ระดับ 20% ในขณะที่ MTC อยู่ที่70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สวัสดอยู่ที่48เกือบ 50% เลยทีเดียวเหตุผลหนึ่งนะเท่าที่คุณป้าเมาได้ติดตามสื่อบ้างอ่านข่าวบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าติดล้อเนี่ยมีความconservative มากๆคือในการที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะตั้งสำรองหนี้ศูนย์สูงมากในขณะที่ MTC กับสวัสดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งสำรองหนี้ศูนย์ที่สูงมากนักก็เลยทำให้มีกำไรเยอะนะในขณะที่ติดล้อเนี่ยตั้งสำรองเอาไว้สูงนะสำรองเผื่อหนี้ศูนย์ไว้สูงก็เลยทำให้กำไรลดลงแต่ในอนาคตเนี่ยก็คงจะมีการปรับให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งนะก็มีความเป็นไปได้ตรงนั้นนะฮะทีนี้มาดูอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นนะก็คือค่า ROE นะอยู่ที่19เท่า26แล้วก็22เท่าในปี63ไม่ใช่เท่า
10% ค่ะปลอดภัยในปี63แล้วก็อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยหรือค่า ROA นะอยู่ที่ร้อยละ 3.9 แล้วก็5แล้วก็ 4.7 ในปีล่าสุดแต่ว่าคุณประมอไม่ได้นำของ MTC แล้วก็สวัสดิ์มาเปรียบเทียบนำเฉพาะอัตรากำไรสุทธิแล้วก็ในหน้าเมื่อกี้ก็คือมีเรื่องของ market cap แล้วก็ค่า PE นั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนะเปรียบเทียบที่ของติดล้อนะอันนี้ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกอันนี้ก่อนที่จะขายคือตอนนี้นะคะมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้นติดล้อนั่นเองนะคะถืออยู่ 1,000 กับ54ล้านหุ้นคิดเป็น 50% แล้วก็นี่คือซาก้าคือมีผู้ถือหุ้นเป็นกองทุน CVC ซึ่งมีอายุจำกัดและจะสิ้นสุดในระหว่างปี2567ถึง2569แล้วแต่กรณีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้อันนี้ไม่แน่ใจคงต้องเข้าไปอ่านดูนะคะก็ถือหุ้นเท่ากับธนาคารกรุงศรีเลยค่ะนะคะ 50% แล้วก็นายสิริยศโปรนานันนะคะถืออยู่10หุ้นก็คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีประชาชนทั่วไปที่กำลังจะเข้ามาถือ IPO ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้จำหน่ายก็ต้องหลังวันที่22เมษายนถึงจะมีนะตอนนี้ก็มีหุ้นทั้งหมด 2,100 กับ8ล้านหุ้นเศษคิดเป็น 100% ทีนี้มาดูภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนก็คือหลังขาย IPO ในวันที่22ถึง26แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยภายใต้สมมติฐานว่าผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินนะคะหรือ Green Shoe เนี่ยไม่ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนคือตอนนี้จะอาจจะมีการยืมหุ้นส่วนเกินนะหรือ Green Shoe เนี่ยเพื่อเข้ามายืมแล้วก็ขายให้กับขายให้กับนักลงทุนกลุ่มหนึ่งแล้วก็นำเงินมาสำหรับเพื่อที่จะพยุงหุ้นนะในกรณีที่หุ้นมีแรงขายมากๆก็จะไปซื้อคืนเพื่อพยุงหุ้นไม่ให้ราคาต่ำกว่าราคาจองนั่นเองนะคะก็ในกรณีที่ภายใต้สมมติฐานว่าผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินหรือ Green Shoe นะไม่ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นคือยืมเสร็จแล้วก็พอครบกำหนด1เดือนก็นำไปคืนบริษัทนะคะก็ในกรณีนี้เนี่ยก็ทางกรุงศรีนะคะก็จะมีหุ้นอยู่769ล้านหุ้นคิดเป็น 33% แล้วก็ซาก้านี่นะคะก็641ล้านหุ้นนี่ก็คงแบ่งหุ้นมาขายให้กับประชาชนนั่นเองเหลืออยู่ 27% แล้วก็นายสิริยศก็ยังเหลืออยู่10หุ้นเหมือนเดิมประชาชนทั่วไปนะรวมทั้งกองทุนสถาบันต่างๆนะก็มีอยู่900กว่าหุ้นถ้าขายได้หมดนะคะก็คิดเป็น39% รวมแล้วเนี่ยก็จะมีหุ้นทั้งหมด 2,318 ล้านปัดเป็นตัวเลขกลมๆก็ 2,319 ล้านหุ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในช่องขวามือนี้นะคะภายใต้สมมติฐานว่าผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนคือยืมมาแล้วนะคะยืมมาแล้วแล้วก็ใช้สิทธิ์ก็คือซื้อไม่ต้องคืนหุ้นแต่ว่าคืนเป็นเงินแต่เป็นเงินเท่าราคา IPO ถ้าราคา IPO สรุปนะที่36.50 บาทก็จะคืนจำนวนเมื่อกี้100กว่าล้านหุ้นนะคุณด้วย 36.5 ถ้า finalize ที่34ก็เอา34ไปคูณแล้วก็คืนเป็นเงินก็คือนั่นคือการใช้สิทธิ์ถ้าใช้สิทธิ์เนี่ยธนาคารกรุงศรีนะฮะก็จะเหลือหุ้นอยู่695ล้านหุ้นเหลือ 30% จากเดิม 50% นะคะเหลือ 30% แล้วก็ซาก้านะคะก็จะเหลืออยู่579ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 25% นายสิริยศก็เหลือ10หุ้นเหมือนเดิมแล้วก็ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินรวมทั้งกองทุนสถาบันต่างๆในสไลด์ต้นๆที่ให้ดูจำนวนว่าจัดสรรให้ใครบ้างทั้งหมดเนี่ย 1,400
13ล้านหุ้นเศษก็คิดเป็น 45% คือ 45% น่าจะตรงนี้เรียกว่า free float นะคะ 45% ก็นั่นก็คือในวันที่ขาย IPO หมดแล้วก็เข้ามาในตลาดเทรดวันแรกจะมีการขายออกโดยประชาชนทั่วไปอีกเท่าไหร่แล้วก็คงจะมีการปรับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดการจองซื้อหุ้นของติดล้อนะว่าจะมีการจองซื้อได้อย่างไรบ้างนะคะก็จะมี 2-3 ช่องทางค่ะช่องที่1ก็คือ KMA คือกรุงศรี Mobile App นะก็คือจะซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีแต่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือเท่านั้นนะคะโดยที่วันเวลาจองซื้อคือตั้งแต่เวลา9นาฬิกาตอนเช้าของวันที่22เมษายนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะถึงวันสุดท้ายวันที่26แต่ว่าถึง16นาฬิกาเท่านั้นในวันที่22เป็นต้นไปเนี่ยก็หลัง9นาฬิกาก็สามารถซื้อได้24ชั่วโมงจนกระทั่งถึงวันที่26ซื้อได้ถึงเวลา16นาฬิกาเท่านั้นนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะทีนี้ช่องทางการจองซื้อนะก็คือกรุงศรี Mobile Application ดาวน์โหลดหรืออัปเดตเวอร์ชันลงทะเบียนนะเลือกรายการตราสารหนี้ตราสารทุนและเลือกจองซื้อหลักทรัพย์ติดล้อเพื่อทำการจองซื้อหมายเหตุนะคะสำหรับชาวต่างชาตินิติบุคคลและผู้เยาว์กรุณาติดต่อสาขาธนาคารกรุงศรีเพื่อยื่นใบจองซื้อตามวันแล้วก็เวลาทำการของสาขาก็คือนักลงทุนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องซื้อออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นซื้อในนามบริษัทหรือผู้เยาว์ต่ำกว่า20เนี่ยจะต้องกรอกแบบฟอร์มนะคะก็ไปกรอกแบบฟอร์มที่ธนาคารกรุงศรีเท่านั้นนะคะโดยผู้ปกครองอะไรต่างๆอันนี้ถ้าในกรณีเป็นผู้เยาว์นะคะรูปแบบการจองซื้อนะคะจองซื้อขั้นต่ํา 1,000 หุ้นแล้วก็ทวีคูณของ100เช่น 1,000 ถ้าอยากจะมากกว่า 1,000 ก็เป็น 1,100 1,200 เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทวีคูณของ100จะเป็น 1,000 กับ50หุ้นไม่ได้เศษจะต้องเป็นเศษ100เท่านั้นก็คือทวีคูณของหลัก100เท่านั้นจำนวนจองซื้อขั้นต่ำนะคะ 1,000 หุ้นก็คือ 36,500 บาททวีคูณของ100หุ้นก็คือเพิ่มขึ้นอีก 3,650 บาทถ้าจะเพิ่มขึ้นทีละ100หุ้นนั่นเองค่ะทีนี้ราคาจองซื้อ 36.50 ต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาจองซื้อที่ 34-36.50 ต่อหุ้นหากราคา IPO สุดท้ายต่ำกว่า 36.50 ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนค่ะในสำหรับหลายๆท่านที่มีประสบการณ์จากการจองซื้อหุ้น OR นะคะก็คงได้ไอเดียนะคะว่าขั้นต่ํา1,000หุ้นทีนี้เราไม่ทราบว่าจะมีประชาชนสนใจมากน้อยแค่ไหนอย่างตอนซื้อหุ้น OR เนี่ยขั้นต่ํา300หุ้นที่หุ้นละ18บาทขั้นต่ําก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทแต่อันนี้ขั้นต่ํา 1,000 หุ้นที่ราคา 36.50 ขั้นต่ำก็คือ 35,000 บาทนะคิดเป็นประมาณขอไป 36,500 บาทนะก็คิดเป็นประมาณ7เท่าของราคาของหุ้น OR นะก็เชื่อว่าอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากรายย่อยมากนักนะเพราะต้องใช้เงินจำนวนเยอะอย่างตอนนี้อย่างถ้าคุณประเมาอยากจะซื้อเนี่ยตอนนี้ยอมรับว่าไม่สามารถหาเงิน 36,500 บาทมาจองซื้อได้ยกเว้นนะตอนนี้เดือนเมษายนใช่ไหมคะก็มีหุ้นในพอร์ตหุ้นเนี่ยที่ทยอยที่จะได้รับเงินปันผลถ้าได้รับเงินปันผลสะสมครบตามจำนวนนี้นะคุณประเมาก็อาจจะซื้อขั้นต่ำกับเขาด้วยเหมือนกับหุ้น OR ที่ตอนนั้นซื้อประมาณ800หุ้นนั่นเองค่ะทีนี้ถ้ามีเงินเยอะกว่านั้นก็อาจจะจอง
เยอะได้สำหรับท่านนักลงทุนที่สนใจหุ้นตัวนี้นะคะก็สมมติว่าเราสนใจมากแล้วก็มีงบมากเลยนะคะอาจจะจองเข้าไป 5,000 หุ้นอย่างหุ้น OR เนี่ยสมมติว่าจองหมื่นหุ้นตอนนั้นนะแต่ว่าได้สิทธิ์เต็มที่แค่ 4,400 หุ้นหรือว่าบางท่านโชคดีหน่อยก็ได้ 4,500 หุ้นสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เกินที่จองไป 10,000 หุ้นก็จะได้คืนนั่นเองค่ะทีนี้การจัดสรรนะการจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยก็เป็นแบบ small lot first จัดสรรรอบแรกให้ผู้จองซื้อรายละ1,000 หุ้นก่อนแล้วก็จัดสรรรอบต่อไปอีกรอบละ100หุ้นไปเรื่อยๆจนกว่าหุ้นที่จัดสรรทั้งหมดให้กับประชาชนทั่วไปประมาณ40เท่าไหร่นะ45หรือ49ล้านหุ้นจะหมดแต่ถ้ามีผู้สนใจจองซื้อเป็นจำนวนมากจนจัดสรรไม่พอในรอบแรกระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มผู้ได้รับจัดสรรทางนี้ผู้จองซื้อทุกรายไม่ว่าจองซื้อก่อนหรือจองซื้อทีหลังมีสิทธิ์ได้รับจัดสรรเท่าเทียมกันก็ไม่ต้องแย่งกันจองนะคะแต่ว่าจองวันแรกๆก็จะทำให้คือคนส่วนใหญ่ชอบจะไปจองซื้อวันหลังๆนะถ้าจองซื้อวันแรกๆก็อาจจะระบบไม่ร่มเหมือนกับตอน OR นั่นเองค่ะวันแรกอาจจะ OR ร่มแต่ว่าในวันต่อๆไปก็ระบบก็มีการแก้ไขให้ดีขึ้นในวันท้ายๆก็น่าจะมีคนจองซื้อเยอะอะไรประมาณนั้นประกาศผลการจัดสรรนะคะคาดว่าจะดำเนินการได้ในวันที่28เมษายนนะที่เว็บไซต์ settrade.com นั่นเองค่ะหมายเหตุนะคะนักลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของติดล้อซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงานกลต.นะที่เว็บไซต์ sec.or.th นะแล้วก็เว็บไซต์ของติดล้อแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างวิธีการจัดสรรหุ้นแบบ small lot first ของท่านอาจท่านที่ยังไม่ทราบท่านที่ทราบแล้วก็อาจจะกดสกิปผ่านไปนะฮะสมมตินะฮะข้อมูลการจองซื้อสมมติว่าหุ้นตัวหนึ่งมีการเสนอขายที่20บาทต่อหุ้นจริงๆตอนเนี้ยในเว็บไซต์ของกรุงศรีเนี่ยคุณพ่ออยากจะให้สมมติด้วยตัวเลขจริงที่36บาท50เหลือเกินแต่ว่าบริษัทใช้ตัวเลข20บาทต่อหุ้นเป็นตัวอย่างในการแสดงวิธีการจัดสรรก็เอาตามนี้20บาทต่อหุ้นแล้วก็มีจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดสมมติแต่ 6,000 หุ้นการจัดสรรก็คือผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับจัดสรรรอบแรกที่จำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้นในรอบต่อไปก็รอบละ100หุ้นจนกว่าหุ้นจะหมดนะโดยมีผู้จองซื้อทั้งหมด5รายสมมตินะฮะก็นี่คือทำตารางให้ดูเลยค่ะนะจริงๆในเว็บไซต์ไม่ได้ตีตารางแบบนี้แต่คุณพ่อมาตีตารางเพื่อให้ดูง่ายๆนะสมมติว่ามีผู้ซื้อ5รายนะรายแรกซื้อ 1,000 หุ้นรายที่2ซื้อ 3,000 หุ้นรายที่3จองซื้อไป 2,000 รายที่4จองไป 1,200 หุ้นรายที่5จองไป 2,500 หุ้นนะที่ราคาหุ้นละ20บาทแล้วก็มีจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 6,000 หุ้นนะคะรายแรกเนี่ย 1,000 หุ้นเนี่ยคูณ20บาทก็จะต้องใช้เงิน 20,000 บาทรายที่2 60,000 บาท 40,000 24,000 50,000 นะคะโดยการจัดสรรเนี่ยsmall lot first ก็คือรอบแรกเนี่ยก็มีหุ้นอยู่ 6,000 หุ้นใช่ไหมคะก็จะจัดสรรให้กับทุกๆคนเท่ากันหมดซึ่งเป็นขั้นต่ำใช่ไหมคะ 1,000 หุ้น 1,000 หุ้นทุกคนก็จัดไปแล้ว 5,000 หุ้นพอรอบที่2นะฮะคนแรกซื้อ 1,000 หุ้นก็ครบแล้วก็ไม่ต้องจัดอีกคนที่2จองไป 3,000 หุ้นก็จัดให้อีก100หุ้นคนที่3ซื้อไปจองไป 2,000 หุ้นจัดให้อีก100จัดให้อีก100ในรอบที่2ก็รวมรอบนี้จัดไปอีก400หุ้นก็ยังไม่หมดรวมทั้งหมดเนี่ย 5,400 มีหุ้นเสนอขาย 6,000 ก็ยังไม่หมดก็จัดรอบที่3นะรอบที่3คนแรกก็หมดไปตั้งแต่รอบแรกแล้วได้ครบนะก็จัด100 100 100ก็ได้ครบทุกคนในรอบที่3อีก400หุ้นนะตอนนี้ก็เป็น
5,800หุ้นแล้วพอรอบสุดท้ายสมมติว่าจะทุกๆรอบถ้ามีเยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะรอบสุดท้ายก็จะแรนดอมละก็จะไม่จัดว่าคนที่2จะได้100หุ้นต่อด้วยคนที่3ไม่ใช่แรนดอมก็คืออาจจะสุ่มว่าอาจจะได้เป็นคนที่4หรือคนที่5ไปเลยอะไรประมาณแบบนี้นั่นคือคำว่าแรนดอมแต่คนที่1ครบไปแล้วตั้งแต่แรกสรุปแล้วหุ้นที่ได้ทั้งหมดในการจัดสรรก็คือคนที่1จอง 1,000 หุ้นก็ได้ 1,000 หุ้นคนที่2จอง 3,000 หุ้นได้เพียง 1,300 หุ้นคนที่3จอง 2,000 หุ้นได้ 1,300 หุ้นคนที่2คนที่4จอง 1,200 หุ้นก็ได้ครบที่ 1,200 หุ้นคนที่5จอง 2,500 หุ้นก็ได้เพียง 1,200 หุ้นเพราะว่าจัดสรรแรนดอมไปไม่ถึงนั่นเองค่ะก็รวมแล้วทั้งหมดก็ครบ 6,000 หุ้นทีนี้ของหุ้นติดล้อก็จะทำในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะสมมุติว่าเราจองขั้นต่ำ 1,000 หุ้นทุกคนมีโอกาสได้ขั้นต่ำ 1,000 หุ้นแจกจ่ายกันไปก่อนหลังจากนั้นรอบต่อๆไปซึ่ง เวลามีหุ้นจำนวนเยอะหลายๆล้านหุ้นแล้วก็มีจำนวนผู้นักลงทุนผู้จองหุ้นเนี่ยเข้าไปเยอะก็อาจจะมีการแจกจ่ายวนไปเป็น10รอบ20รอบ100รอบ1,000รอบก็เป็นได้อะไรประมาณแบบนี้จนกระทั่งรอบสุดท้ายก็จะเป็นรอบแรนดอมนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูการใช้แอปพลิเคชันนะก่อนอื่นเราก็ต้องดาวน์โหลดนะแล้วก็สร้างโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ก็คือไปลงทะเบียนอะไรต่างๆสร้างชื่อของเรานะฮะแล้วก็จะต้องไปทำแบบประเมินความเสี่ยงอันนี้ทำจองไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันที่22ก็ได้นะทุกคนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงนะคะถือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ suitability test อะไรประมาณนี้นะโดยขั้นแรกก็อัปเดต KMC เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบนะแต่ว่าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงศรีด้วยนะถึงจะสามารถล็อกอินเข้าไปได้คุณต้องมาเชื่อแบบนั้นเนาะแล้วก็เลือกเมนูตราสารนี่ตามนี้ตามขั้นตอนทุกอย่างนะมีให้คือทำตามระบบที่บอกไว้เลยแล้วก็คลิกถัดไปถัดไปยอมรับถัดไปถัดไปนะแล้วก็ยอมรับถัดไปถัดไปก่อนที่ยอมรับก็ต้องอ่านก็คือทำแบบประเมินความเสี่ยงนะแล้วก็ทำแบบประเมินความเสี่ยงสำเร็จก็กดถัดไปนี่ก็ยอมรับความเสี่ยงกรณีกลุ่มลูกค้าเปราะบางอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สร้างโปรไฟล์สำเร็จสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ได้แต่ต้องมีเงินอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยก็คือต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงศรีนั่นเองแล้วก็อัปเดต KMA เป็นเวอร์ชันล่าสุดและล็อกอินเข้าระบบแล้วก็เลือกเมนูตราสารนี่ตราสารทุนแล้วก็เข้าไปจองซื้อนั่นเองนะทีนี้ช่องทางที่2คือเว็บไซต์ของ KMY Invest ของธนาคารกสิกรไทยค่ะนะสามารถจองซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงก็เหมือนกับของธนาคารกรุงศรีนะแต่ว่าในวันแรกเนี่ยวันแรกคือวันที่22เริ่มเวลา 9:00 นวันที่26จบลงที่16:00 นระหว่างนั้นก็สามารถจองซื้อได้24ชั่วโมงรวมเสาร์อาทิตย์นะก็ KMY Invest ก็ต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยถึงจะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปแล้วก็เข้าไปอันนี้ก็ต้องทำเมื่อกี้แบบประเมินความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะสมมติว่าใครทำแบบประเมินความเสี่ยงไปตั้งแต่ครั้ง OR คุณป้าหมอเชื่อว่าน่าจะไม่ต้องทำใหม่เพราะว่าแบบประเมินความเสี่ยงเนี่ยมีอายุ2ปีถ้าเราทำของกสิกรจะไปใช้กับแบงก์อื่นไม่ได้แบงก์ใครแบงก์มันก็ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงกันทุกครั้งทุกๆแบงก์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้คุณประมอพูดถึงกรณีที่ในอนาคตมีการขายหุ้น IPO อีกแล้วก็อาจจะมีแบงก์อื่นเป็นตัวแทนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรก็จะเจอหน้านี้แล้วก็ตรงนี้ฮะช่องจองซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ถ้ากดเข้าไปตอนนี้นะไม่เจอการจองซื้อนะเพราะว่า
จะเข้าไปเจอหุ้น OR ที่ยังค้างอยู่ในระบบแล้วก็หุ้นติดล้อยังไม่เข้าระบบจนกว่าจะถึงวันที่22แต่ว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยก็จะเจอข้อความตรงนี้ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดโรคติดเชื้อโควิด -19 นะธนาคารกสิกรไทยขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี1ผู้จองซื้อที่เป็นผู้เยาว์นะคือก็เหมือนกับของธนาคารกรุงศรีคือประชาชนทั่วไปที่มีอายุเกิน20ปีเนี่ยจะต้องจองซื้อออนไลน์เท่านั้นแต่ถ้าจะไปที่สาขาไม่ว่าจะเป็นของกสิกรหรือกรุงศรีนะคะก็กรณีที่เป็นผู้จองซื้อที่เป็นผู้เยาว์เท่านั้นข้อ1 2ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทยก็จองซื้อได้ด้วยนะฮะถ้ามีแอปของกรุงศรีแล้วก็กสิกรนั่นเอง3ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเท่านั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่เป็นบริษัทเท่านั้นนะถึงจะไปซื้อโดยตรงที่สาขานะเพราะว่าไม่สามารถที่จะจองซื้อออนไลน์ได้สำหรับ3กลุ่มนี้ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อทางเว็บไซต์ออนไลน์ของKMY Invest นะคะทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆนะฮะทีนี้ตรงนี้ค่ะสำหรับนักลงทุนที่อยู่ต่างประเทศคนไทยนะที่มีพอร์ตหุ้นแล้วก็อยู่ต่างประเทศคุณประเมาเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถจองซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าท่านมีแอปพลิเคชันของทั้ง KMY Invest นะแล้วก็ของกรุงศรีอยู่แล้วนะคะก็สามารถจองซื้อได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านจะอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามนะในช่วงที่22ถึง26เมษายนนั่นเองค่ะที่นี่ในเว็บไซต์ของกสิกรไทยนะก็จะมีถ้าเราเลื่อนลงไปนะคือเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนหน้าแรกตรงนี้นะเข้าไปเว็บไซต์ตรงนี้ฮะจะมีเลื่อนลงไปก็จะมีรายละเอียดทางตัวนี้แล้วก็เอกสารดาวน์โหลดสำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้เยาว์เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวแล้วก็นิติบุคคลที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการใบจองซื้อภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบประเมินความเสี่ยงเพราะเราไม่สามารถที่จะทำประเมินความเสี่ยงออนไลน์สำหรับผู้เยาว์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องปริ้นแบบฟอร์มออกมาแล้วก็กรอกแล้วก็ถึงจะไปซื้อนะฮะแล้วก็แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐอะไรต่างจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช่เป็นบุคคลสหรัฐตรงนี้ก็กรอกแบบไปปกติไม่มีปัญหาอะไรนะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านไม่สะดวกที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นเอกสารตรงนี้เพราะว่าเราอาจจะไม่มีปรินเตอร์ที่บ้านนะคะไม่ต้องปริ้นก็ได้ค่ะก็ไปที่แบงค์เลยเขาจะมีเอกสารให้เรากรอกอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องเตรียมบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีถ้าไปกสิกรก็ต้องเป็นสมุดบัญชีของกสิกรนะคะหรือเป็นสมุดบัญชีของธนาคารอื่นได้ในกรณีแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นสมุดบัญชีของธนาคารอื่นนะท่านต้องเตรียมเงินสดไปให้เพียงพอในการที่จะซื้อหุ้นค่ะเพราะว่าท่านไม่สามารถนำสมุดบัญชีของธนาคารกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าไทยพาณิชย์เนี่ยไปเบิกเงินที่กสิกรหรือว่าที่กรุงศรีได้ใช่ไหมท่านก็ต้องนำเงินสดติดตัวไปในกรณีที่ท่านไปด้วยตนเองไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ไม่มีสมุดบัญชีของกสิกรหรือถ้าไปที่กรุงศรีก็ไม่มีสมุดบัญชีของกรุงศรีท่านสามารถมีสมุดบัญชีของธนาคารอื่นๆได้ทั้งสิ้นนะคะแต่ต้องนำเงินสดไปด้วยหรือในกรณีที่ท่านซื้อเยอะมากก็ต้องใช้เช็คเขียนเช็คหรือไปซื้อแคชเชียร์เช็คหรืออะไรก็ได้นะคะ
ก็ลองไปติดต่อธนาคารดูค่ะทีนี้ของเว็บไซต์ของกสิกรไทยก็มีตรงนี้ด้วยจริงๆเว็บไซต์ของกรุงศรีซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นเองเนี่ยคุณป้าเมาไม่เห็นข้อมูลตรงนี้เลยค่ะอยากจะให้ทำข้อมูลที่ครบถ้วนนะแต่ว่าทางกสิกรคุณป้าเมาเชื่อว่าเป็นเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของหุ้น OR แล้วก็มีประสบการณ์เยอะมากจะเจอคำถามที่พบบ่อยเยอะมากก็เลยมาตั้งคำถามแล้วก็ตอบตรงนี้ค่ะนะบอกว่าใครซื้อหุ้นสามัญบริษัทเงินติดล้อได้บ้างได้ทุกคนเลยค่ะนะที่เป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปถ้าเป็นเยาวชนนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือต้องไม่สามารถซื้อออนไลน์ก็ต้องไปติดต่อเองโดยตรงต้องแบ่งซื้อหลายครั้งโดยครั้งแรกซื้อพันหุ้นแล้วซื้อเพิ่มอีกครั้งละ100หุ้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนะคะก็คือซื้อพันหุ้นถ้าต้องการซื้อเพิ่มนะคะก็เพิ่มไปเลยในครั้งนั้นแต่ว่าสมมติว่าวันที่22เรามีเงินเราไปซื้อ 1,000 หุ้นแล้ววันที่25เงินเดือนออกนะมีเงินอีกจะไปซื้ออีกได้ไหมได้แต่ว่าขั้นต่ำต้อง 1,000 นะจะไปซื้อเพราะว่าเราคิดว่าเราซื้อไปแล้ว 1,000 จะไปซื้อเพิ่มอีก100หุ้นไม่ได้ค่ะแต่ละครั้งที่ทำการแต่ละ transaction เราจะซื้อทุกวันวันนึงกี่รอบก็ได้วันนี้ซื้อ 1,000 หุ้นตอนเช้าตอนบ่ายซื้ออีก 2,000 หุ้นตอนกลางคืนหาเงินมาได้ซื้ออีก 5,000 หุ้นก็ได้หรือว่า 5,500 หุ้นก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้จะมาซื้อในวันรุ่งขึ้นวันที่23สมมติจะมาซื้อ100หุ้น200หุ้น500หุ้นไม่ได้ต้องซื้อขั้นต่ํา 1,000 หุ้นแล้วก็จะซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่รวมๆแล้วอ่ะท่านซื้อทุกวัน22 23ถึง26ก็ได้รวมแล้วซื้อเป็นหมื่นหุ้นก็ได้แต่ว่าถึงเวลาจะจัดสรรให้ท่านได้เท่าไหร่นั้นอีกเรื่องนึงก็ต้องไปที่ small lot first ถ้าสมมติว่าท่านเต็มเงินมาเยอะเลยซื้อทุกวันรวมแล้วได้ 10,000 หุ้นเนี่ยท่านอาจจะต้องโอนเงินไปเท่าไหร่คะ 10,000 หุ้นก็ต้อง3ล้านกว่าบาทใช่ไหมคะ3ล้าน6แสนกว่าบาทเนี่ยเอ๊ะหรือว่า3แสนกว่าบาท3ล้านกว่าบาทนะคะนะคะก็โอนไปถ้าถึงเวลาท่านได้จัดสรรเพียง 5,000 หุ้นไม่ถึง 10,000 หุ้นเขาก็จะคืนเงินส่วนเกินมาให้ท่านแต่กว่าจะคืนเงินนี่ก็น่าจะประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปน่าจะมีบอกรายละเอียด small lot first คือการจัดสรรแปลว่าอะไรเมื่อกี้เล่าไปแล้วมาก่อนได้ก่อนไหมไม่ใช่นะคะมาก่อนมาหลังได้พร้อมกันได้เท่ากันส่งมอบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นอย่างไรก็เหมือนกับหุ้น OR คือท่านสามารถที่จะถ้ายังไม่มีพอร์ตหุ้นก็ซื้อแล้วก็ให้ส่งเป็นใบหุ้นมาหรือถ้ามีพอร์ตหุ้นแล้วก็กรอกในใบในตอนที่ซื้อนะว่าให้เข้าพอร์ตหุ้นพอร์ตไหนเลขไหนบัญชีไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีพอร์ตหุ้นของกสิกรหรือพอร์ตหุ้นของกรุงศรีนะมีพอร์ตหุ้นของไทยพาณิชย์มีพอร์ตหุ้นของเมย์แบงก์กิมเองมีพอร์ตหุ้นของใครได้ทั้งสิ้นก็ใส่หมายเลขพอร์ตหุ้นเข้าไปก็จะส่งมอบให้เข้าไปในพอร์ตหุ้นของท่านหรือถ้ายังไม่มีพอร์ตหุ้นแล้วก็อยากจะให้หุ้นของท่านเนี่ยเข้าไปในส่วนกลางที่เขาเรียกว่า600ของ TSD ก็ได้ตรงนั้นก็จะสะดวกกว่าการที่จะได้เป็นใบหุ้นเพราะภายหลังจากนั้นถ้าท่านเปิดบัญชีพอร์ตหุ้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามท่านก็ติดต่อโบรกเกอร์ท่านที่เปิดหุ้นเสร็จเปิดพอร์ตให้แล้วเนี่ยบอกว่าเรามีหุ้นตรงนี้อยู่ให้ทำเรื่องโอนให้เขาก็จัดการให้อาจจะมีค่าธรรมเนียมบ้างหลักร้อยบาทหรืออะไรแบบนี้แล้วแต่โบรกเกอร์นะบางโบรกเกอร์ก็อาจจะไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองค่ะไม่มีพอร์ตหุ้นจะซื้อหุ้นสามัญติดล้อได้ไหมก็ได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไปเปิดพอร์ตหุ้นในชื่อของตัวเองมาแล้วเอาไปหุ้นที่เป็นกระดาษหรือที่อยู่ในบัญชี600ไปฝากอย่างไรก็ติดต่อโบรกเกอร์อย่างที่เล่าไปแล้วบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์คือบัญชีเงินฝากใช่ไหมไม่ใช่ค่ะบัญชีเงินฝากสมมติท่านมีบัญชีเงินฝากของกสิกรก็ไม่ได้แปลว่าท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ท่านไปต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือพอร์ตหุ้นอีกทีหนึ่งกับกสิกรก็ได้กับที่ไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบัญชีหลักทรัพย์
หรือพอร์ตหุ้นไม่ใช่บัญชีเงินฝากค่ะทำไมต้องคืนเงินและคืนเงินไปที่ไหนคืนเงินเพราะว่าสมมติว่าท่านซื้อ 5,000 หุ้นแต่ว่าได้จัดสรรเพียง 2,000 ส่วนเกินเพราะท่านจ่ายเงินไปแล้วตอนกดในมือถือกดสั่งซื้อไปแล้วใช่ไหมฮะกดจ่ายเงินไปแล้วทีนี้ได้ไม่ครบเขาก็จะคืนเงินให้ตอนที่ท่านลงทะเบียนซื้อท่านก็จะบอกว่าเพราะว่ามันจะมีช่องถามเราว่าเบอร์บัญชีธนาคารของเราเบอร์อะไรจะให้โอนเงินคืนที่เบอร์ไหนหรือว่าเวลามีเงินปันผลหุ้นถ้าเรายังไม่ได้ย้ายหุ้นเข้าไปในพอร์ตหุ้นเขาก็จะโอนเงินคืนแล้วก็จ่ายเงินปันผลผ่านเบอร์บัญชีนั้นนั่นเองค่ะไม่เคยทำ suitability test ต้องทำอย่างไรก็เข้าไปในระบบเขาจะมีให้เราทำก็ทำตามขั้นตอนเหมือนกับของKMA ของกรุงศรี Mobile Banking Mobile Application นั่นเองค่ะซื้อหุ้นสามัญบริษัทติดล้อมหาชนมาแล้วถ้าอยากขายทำอย่างไรก็คือก็ต้องโอนหุ้นเข้าพอร์ตหุ้นก็ต้องเปิดพอร์ตนั่นเองนะตอนนี้ใครยังไม่เปิดก็เปิดทิ้งไว้ก่อนถ้าเปิดไม่ทันในช่วงซื้อก็ให้ติ๊กในช่องที่ว่าให้เป็นใบหุ้นหรือว่าให้เป็นไปฝากหุ้นที่600 TSD นั่นนะคะฝากไว้ก่อนพอหลังจากเปิดพอร์ตหุ้นเสร็จจึงค่อยติดต่อโบรกเกอร์ให้ทำเรื่องย้ายโอนหุ้นเข้ามาในพอร์ตเราจึงจะซื้อแล้วก็ขายได้จึงจะซื้อเพิ่มแล้วก็ขายที่จองมาแล้วได้นั่นเองค่ะจองซื้อหุ้นติดล้อให้คนอื่นได้ไหมให้คนอื่นซื้อให้ได้ไหมไม่ได้ค่ะนะคะก็ต้องซื้อในชื่อของเราเองซื้อแบบเป็นของขวัญเหมือนกับเวลาเราซื้อแคชเชียร์เช็คกิฟต์เช็คอะไรแบบนี้ไม่ได้ค่ะจองซื้อเสร็จแล้วยังไงต่อจองซื้อเสร็จแล้วก็รอค่ะรอหุ้นเข้าพอร์ตหุ้นรอใบหุ้นหรือว่ารอหุ้นเข้า TSD 600แล้วก็ในระหว่างนั้นก็ไปเปิดพอร์ตหุ้นจำเป็นนะเปิดพอร์ตหุ้นทิ้งไว้เปิดพอร์ตแล้วก็ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องลงเงินซื้อหุ้นก็ได้เปิดทิ้งไว้เป็นปีๆไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องใส่เงินเข้าไปก็ได้เปิดเอาไว้สำหรับเวลาที่มีหุ้นดีๆให้ประชาชนจองซื้อแบบนี้นะซึ่งครั้งนี้เนี่ยหุ้นติดล้อเนี่ยก็เจริญรอยตามหุ้น OR เพราะหุ้น OR เนี่ยทำประสบความสำเร็จมากที่ให้รายย่อยเข้าไปซื้อทุกคนเพราะว่าปกติหุ้นอื่นๆเนี่ยบางครั้งเราอยากจะซื้อเราไม่มีสิทธิ์เลยนะคะก็เป็นรายใหญ่เท่านั้นที่โบรกเกอร์เนี่ยมอบสิทธิ์ให้เป็นหลักแสนหุ้นล้านหุ้นอะไรเงี้ยรายย่อยอย่างเราไม่มีสิทธิ์จนกระทั่งหุ้น OR เนี่ยนำร่องก่อนนะซึ่งต่อไปนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าติดล้อเนี่ยทำแล้วประสบความสำเร็จอีกคุณประเมาเชื่อว่าในโอกาสต่อไปในอนาคตหุ้นที่กำลังจะเข้าตลาดก็มีโอกาสที่จะทำแบบนี้เยอะมากขึ้นก็คือให้ประชาชนจองซื้อได้ง่ายๆผ่านมือถือผ่านออนไลน์อะไรแบบนี้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเปิดพอร์ตหุ้นเอาไว้เลยค่ะทุกท่านเปิดออนไลน์ไม่ยากลองเสิร์ชดูนะเช่นสมมติว่าเรามีธนาคารไทยพาณิชย์ก็เปิดพอร์ตกับไทยพาณิชย์ก็สะดวกกว่านะคะหรือว่ามีบัญชีกับกสิกรก็เปิดพอร์ตหุ้นกับกสิกรมีธนาคารไหนก็เปิดพอร์ตหุ้นกับธนาคารนั้นๆจะสะดวกกว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านไม่สามารถเปิดข้ามธนาคารได้เปิดได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรในการโอนเงินในการถอนเงินนั่นเองค่ะคืออาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยเช่นสมมติว่าท่านเปิดพอร์ตหุ้นท่านมีบัญชีกับกสิกรแล้วก็ท่านเปิดพอร์ตหุ้นกับกสิกรเวลาโอนเงินเข้าพอร์ตเนี่ยพอเวลาเราทำกดนะกดโอนก็เลยฟังไปทำธุรกรรมนะฮะกดปุ๊บเนี่ยสามารถ refresh ปุ๊บเงินเข้าพอร์ตหุ้นเดี๋ยวนั้น real time แต่ว่าถ้าท่านมีบัญชีนะที่ไปใช้ลงทะเบียนเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยคนละค่ายกับพอร์ตหุ้นของท่านเนี่ยก็อาจจะต้องรอถึงครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงในการที่เงินจะเข้าพอร์ตหุ้นนั่นเองค่ะก็ว่างๆก็ไปเปิดพอร์ตทิ้งเอาไว้นะคะทีนี้
ควรรอถึงวันสุดท้ายค่อยไปจองไหมนะในนี้ให้คำแนะนำว่าไม่ควรจองแต่เนิ่นๆดีเพราะท้ายๆเนี่ยบางทีมีคนไม่ว่างในช่วงต้นๆก็ไปจองในวันท้ายๆเพราะว่าเห็นว่าจะหมดเวลาแล้วก็รีบจองกลัวไม่ทันก็จะไปจองกันวันท้ายๆเยอะก็อาจจะทำให้ระบบติดขัดมีปัญหาได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูตารางเวลาที่สำคัญสำหรับหุ้นติดล้อนี่นะคะก็คือช่วงวันที่22ถึง26ก็คือประชาชนทั่วไปจองซื้อประชาชนอย่างเรานะฮะวันที่28เมษายนก็จะประกาศการจัดสรรหุ้นผ่าน settrade.com นะคะสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเข้าไปคือจดทะเบียนกับตลาดหุ้นแล้วแต่จะเข้าไปซื้อขายเป็นหุ้น IPO เป็น First Trading Day ซื้อขายวันแรกประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะคะก็ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ยสัปดาห์ที่2นี่ก็ยังไม่ได้กำหนดเลยนะคะก็เดาเอาว่าสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะอยู่ประมาณวันที่เห็นนี่มั้ยโอ้ประมาณวันที่สัปดาห์ที่2ประมาณวันที่10ถึง14ค่ะ10ถึง14พฤษภาคมก็เตรียมพร้อมไว้เลยนะสำหรับการเปิดพอร์ตหุ้นเราจองไว้ก่อนได้ค่ะแล้วก็ภายในวันที่13พฤษภาคมก็คืนเงินกรณีคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีก็ภายในวันที่13ถ้าผ่านธนาคารอื่นๆเช่นธนาคารไทยพาณิชย์บัวหลวงกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าของหุ้นโดยตรงเนี่ยก็อาจจะช้านิดนึงอาจจะประมาณวันที่13ประมาณวันที่14 15หรืออะไรประมาณแบบนี้นะฮะทีนี้หมายเหตุกรณีรับเป็นใบหุ้นถ้าเราไม่มีพอร์ตหุ้นศูนย์รับฝากรับทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน15วันทำการนับจากวันปิดจองซื้อก็หลังจากวันที่26เมษายนไป15วันก็คงประมาณกลางเดือนพฤษภาก็ในช่วงเดียวกับที่คืนเงินนะคะก็จะได้รับใบหุ้นนะคะนับจากวันปิดจองซื้อแล้วก็สอบถามสถานะการจัดส่งได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD ที่โทรศัพท์นี้นะในกรณีที่พอถึงเลย15วันแล้วก็ยังไม่ได้รับใบหุ้นสักทีหนึ่งก็ติดต่อได้ที่นี่นะฮะ02-009-9999นั่นเองค่ะทีนี้วันนี้ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยสมมติว่าท่านยังได้รับข้อมูลไม่เพียงพอนะฮะก็สามารถเข้าไปดูหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนก็ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนมาอ่านเพิ่มเติมหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ก็มีข้อมูลให้ดูหรือเว็บไซต์ของกลต.ก็มีด้วยเช่นกันหรือมิฉะนั้นตอนนี้ก็เอามือถือมาสแกน QR code เพื่ออ่านหนังสือชี้ชวนณบัดนาวเลยค่ะนะคะก็สะดวกง่ายดีนะคะติดล้อ IPO Roadshow ค่ะเพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนและนักลงทุนรายย่อยนะสำหรับวันนี้ในกรณีที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากได้รายได้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะในวันศุกร์ที่16เมษายนนี้ค่ะหลังสงกรานต์หยุดยาว3วันนี้นะเปิดมาก็วันศุกร์นะเวลา 9:00 นถึง 9:30 นถึง 11:50 นนะทางติดล้อก็จะมีการไลฟ์สดนะผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Page Facebook เงินติดล้อนั่นเองนะเพื่อที่จะมาเล่ารายละเอียดต่างๆนะให้กับสื่อมวลชนเพื่อจะไปทำข่าวต่อแล้วก็นักลงทุนรายย่อยนั่นเองนะคะก็สำหรับท่านที่สนใจนะก็ลองติดตามดูนะคะก็หุ้น IPO เงินติดล้อนะ34-36.50 บาทจองออนไลน์ได้กันทุกคนนะไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะท่านอายุคนไทยที่อายุ20ปีขึ้นไปก็จองได้ทุกคนต่างชาติก็จองได้
นะถ้าเป็นต่างชาติหรือผู้เยาว์นะแล้วก็บริษัทนิติบุคคลต่างๆเนี่ยต้องไปจองที่ธนาคารโดยตรงธนาคารกสิกรแล้วก็ธนาคารกรุงศรีแล้วก็มีอีกที่หนึ่งค่ะหลักทรัพย์กรุงศรีหลักทรัพย์กรุงศรีซึ่งคุณประเมาไม่ได้พูดถึงในตอนต้นใครที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วของกรุงศรีหรือกำลังจะเปิดเนี่ยของกรุงศรีก็สามารถจองซื้อออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงศรี Securities หรือกรุงศรี KMA นั่นเองค่ะก็คำเตือนนะคะการลงทุนทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้เยอะๆนะหุ้นตัวนี้ดีหรือไม่ฟังแค่นี้ยังไม่เพียงพอต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านถ้าชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณป้าเมาก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe like share นะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์ค่ะสวัสดีค่ะ